ายาทไหทองคำสัปดาห์หน้าห้ามพลาดชีวิตของมะลิต้องถูกเดือนงามตามดังควานก็เพราะมะลิไปยุ่งกับคุณจินถ้าเกิดว่ามะลิเลิกยุ่งกับคุณจินทุกอย่างมันก็น่าจะจบผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้ถึงเวลาพิสูจน์ความจริงมะลิได้ข้อมูลเรื่องที่เดือนงามสูญหายไปเมื่อ18ปีก่อนเพิ่มแล้วนะจ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันมะลิเอาเส้นผมและดวงแขไปทำอะไรเด็กคนนั้นทั้งรำทั้งร้องสวยจังเลยอ่ะเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้ทำไมเสียงไม่ได้หวานกังวานซะขนาดนี้ผมจะเป็นคนบอกความจริงกับดวงแขแล้วกับเดือนงามเองครับแม่คืนนี้ความแค้นระหว่างพี่กับอีแก่ทองคำจะต้องจบติดตามลุ้นไปพร้อมกันได้ในหายาทไหทองคำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 18:00 น.